พี่หมอนิรินแบ่งเวลายังไงระหว่างการเป็นหมอฟันกับการเป็นติวเตอร์นะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยการแบ่งเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าส่วนตัวของพี่เองเนี่ยพี่ก็จะเขียนออกมาเยอะๆพี่ก็จะเขียนเป้าหมายมาก่อนอย่างเช่นใน5ปีเรามีเป้าหมายที่จะทำอะไรได้บ้างเขียนเป้าหมายทางระยะยาวระยะสั้นส่วนตัวพี่ก็จะเขียน5ปี1ปี1เดือนแล้วพี่ก็จะเขียนเป้าหมายรายวันด้วยซึ่งพอน้องเขียนเป้าหมายแบบนี้ออกมาเนี่ยน้องก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆเวลาเรามีเยอะมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นถ้าน้องวางแผนดีๆเนี่ยน้องก็จะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างที่น้องต้องการได้